ครับก็สวัสดีลูกนักเรียนทุกคนนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราก็มาพบกับหัวข้อที่ 12.7 นะครับปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์นะครับผมครับผมเราก็ไปที่ 12.7.3 นะครับปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์นะครับผมทีนี้ในส่วนของหัวข้อที่ 12.7.3 นะครับปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์นะครับในส่วนของสารตั้งต้นนะครับสิ่งที่เราใช้ก็คือกรดคาร์บอกซิลิกจำได้ไหมครับ RCOOH นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับ ROH นะครับดังนั้นสารตั้งต้นที่เราใช้ก็จะมีอยู่2ตัวหลักๆนะครับคือกรดคาร์บอกซิลิกและแอลกอฮอล์นะครับโดยสภาวะที่เราใช้นะฮะเราใช้ที่สภาวะที่อุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็มีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับผมอันนี้คือในส่วนของการปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์นะครับปฏิพันธ์ที่ได้นะครับก็จะได้เป็นเอสเทอร์และน้ำนั่นเองนะครับผมทีนี้เราไปดูส่วนสำคัญกันนะครับในการเกิดเอสเทอร์ว่าการเข้าทำปฏิกิริยานะครับในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับระหว่างกรดคาร์บอกซิลิกและแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับจะได้เป็นเอสเทอร์ออกมาในลักษณะแบบไหนยังไงนะครับผมแล้วเข้าไปดูกันนะครับในส่วนของสมการนี้นะครับ C1 C2 C3 นะครับให้กรดอินทรีย์นะครับหรือกรดคาร์บอกซิลิกนะครับที่เรียกว่าโพพาโนอิกมานะครับ CH3 CH2 COOH นะครับเป็นกรดคาร์บอกซิลิกนะครับมีชื่อว่าโพพาโนอิกแอซิดนั่นเองนะครับในส่วนของ OH CH2 CH3 นะครับ C2 อะตอมนะครับก็จะเป็น S นะครับ S แล้วเติมนามสกุลเข้าไปอานอลนะเป็นเอทานอลนะฮะก็คือเป็นแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะมีทั้งกรดคาร์บอกซิลิกและแอลกอฮอล์นะครับซึ่งกรดคาร์บอกซิลิกก็คือโพพาโนเอกนะครับในส่วนของแอลกอฮอล์ก็คือเอทานอลนะครับมาทำปฏิกิริยานะครับโดยมีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วก็มีอุณหภูมิสูงนะครับเข้ามาทำปฏิกิริยานะครับเขียนชื่อสักแป๊บหนึ่งนะครับ C3 นะครับ C1 C2 C3 โพนะครับเติมอาร์โนอีกเข้าไปนะครับกดคาร์บอกซิลิกนะครับในส่วนของแอลกอฮอล์ก็ C1 C2 นะครับ C2 ก็เอสนะครับเติมนามสกุลเข้าไปก็จะเป็นเอทานอลนะฮะเราได้แล้วนะครับโพพาโนอิกแอซิดนะครับหรือกดโพพาโนอิกนั่นเองนะครับกับเอทานอลนะครับซึ่งเป็นสารตั้งต้นนะครับในการทำปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์นะครับในส่วนของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเราต้องไปดูที่หมู่ฟังก์ชันนะครับหมู่ฟังก์ชันของแต่ละสารนะครับกรดคาร์บอกซิลิกก็จะเป็น COOH นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์จะเป็น OH นะครับทีนี้ในส่วนของโมเลกุลของน้ำนะครับเกิดมาจาก OH จากฝั่งของโพพาโนอิกนะครับและไฮโดรเจนอีก1อะตอมจากแอลกอฮอล์ดังนั้นเวลาเกิดปฏิกิริยาเราต้องตัดให้ถูกที่นะครับตัดให้ถูกตำแหน่งนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือการเกิดปฏิกิริยาจะอยู่ตำแหน่งของพันธะที่อยู่ในอะตอมนะครับในโมเลกุลของหมู่ฟังก์ชันนะครับดังนั้นเราต้องดูดีๆนะครับในส่วนของเอเทอร์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเอเทอร์ที่อะตอมของออกซิเจนนะครับในบริเวณตำแหน่งของเอทานอลนะครับไปเชื่อมต่อพันธะกับคาร์บอนนะครับในตำแหน่งของคาร์บอนที่อยู่ของหมู่คาร์บอนิลนะครับ CO ของกรดคาร์บอกซิลิกนะครับผมดังนั้นเราต้องดูตำแหน่งที่มันเกิดพันธะให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะสามารถไปเชื่อมต่อได้นะครับโดยเอเทอร์ที่เกิดขึ้นนะครับมีชื่อนะครับอ่านตำแหน่งฝั่งที่ติด O ก่อนนะครับเป็นเอทิลนะครับ C1 C2 เป็นเอทิลแล้วก็ C นะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็น3ก็จะเป็นโพพาโนเอทนะครับนั้นก็จะได้ชื่อของเอเทอร์ที่เกิดขึ้นก็คือเอทิลโพพาโนเอทนั่นเองนะครับแล้วก็มีโมเลกุลนะครับขนาดเล็กที่เข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์พอได้ก็คือน้ำนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผม